ทางการเดินทางของทีมวิจัยนะคะก่อนที่จะมาถึงในวันนี้และโดยมีการใช้เวลาเกือบ2ปีและนักวิจัยเนี่ยได้มีการลงพื้นที่กว่า4ภูมิภาคเพื่อทำงานกับเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้ในท้องถิ่นกว่า30เครือข่ายและยังมีกิจกรรมสาธิตการวาดภาพพื้นที่เรียนรู้แบบสดๆโดยครีเอเตอร์ทางด้านดิจิทัลอาร์ตนะคะและบูธกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก Art for Kids อีกด้วยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะดำเนินเข้าสู่ช่วงของการเปิดงานนะคะและการกล่าวปาฐกถาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาในวันนี้นะคะรวมถึงช่วงเสวนาที่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านศิลปะพื้นที่การเรียนรู้และทางด้านเด็กและเยาวชนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะเรามีภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันนะคะ4มิติภารกิจ Kids Power จากพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก่อนรับชมนะคะก็ต้องรบกวนทุกท่านนะคะใส่แว่นตาสีมิติก่อนนะคะเนื้อหาจะน่าติดตามขนาดไหนและน่าสนใจเพียงใดเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะรับสุญญาณเอิร์ธชิปที่จะพาทุกท่านไปยังนครดรีมซิตี้เมื่อทุกท่านพร้อมออกเดินทางกันเลยนะครับ Let's go สวัสดีน้องๆทุกคนขอต้อนรับสู่นครดรีมซิตี้เมืองสำหรับพวกเราชอบใช่ไหมล่ะเมืองที่ให้ความสะดวกสบายเดี๋ยวพี่ปั้นจะพาไปทัวร์เองแต่เราไปด้วยเราก็ไปด้วยถ้าใครมีไอเดียเกี่ยวกับเมืองบอกเราได้เลยนะเราจะสร้างสรรค์ให้เป็นจริงไปชมเมืองกันจับกันไว้นะแม่จ๋าไปดูอนาคตอีก5ปีข้างหน้าของเมืองเรากันก่อนดีไหมทำไมหรอนั่นสิว้าวจื๊อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนลองมองดูรอบๆสิทำไมเมืองของเราถึงดูแย่แบบนี้ล่ะดูนั่นในเมืองมีแต่รถติดแถมคนพริบก็เยอะทำไมขยะเยอะจังใช่ใช่น้ำก็น่าเหม็นด้วยฝุ่น PM เต็มไปหมดเลยถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนจะอยู่กันยังไงล่ะลบเร็วไม่สามารถสร้างต้นไม้ให้โตได้ทันทีไงล่ะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตงั้นไม่ทันการแล้วกระดาษนี่แหละเจ้าตามลบธรรมชาติมากไปเอ้าถ้าไม่ลบหนูแต้มจะเขียนเมืองได้หรอเธอก็มีส่วนด้วยนะซะด้วยหยุดแล้วดูนี่สิฮะหนูแต้มและเจ้าตามควรคำนึงถึงสมดุลการใส่ใจสร้างเมืองที่ใช้พลังงานสะอาด
จากลมน้ำและแสงอาทิตย์การสร้างระบบการเดินทางสาธารณะที่ครอบคลุมสะดวกสบายเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวรวมถึงการทิ้งและแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อนำไปกำจัดและง่ายต่อการนำไปใช้เป็นพลังงานชีวมวลสำคัญต้องไม่ลืมพื้นที่สีเขียวที่จะเป็นปอดในเมืองอีกด้วยแต่พวกเรายังมีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขมันจริงเหรอใช่แต่ต้องขอแรงน้องๆมาช่วยกันแล้วล่ะพลังคิสพาวเวอร์จากน้องจะช่วยกอบกู้อนาคตของพวกเราได้ถ้าทุกคนช่วยกันวาดและปั้นเมืองอย่างถูกต้องอนาคตที่แน่อยู่ก็จะกลับมาพวกเรากลับไปแก้ไขกันเถอะออกเดินทาง Let's goขอเสียงปรบมือให้กับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันสี่มิติภารกิจ Kids Power จากพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของเมืองในฝันของเด็กๆนะคะในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยีซึ่งจะสะท้อนแหล่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนยุคนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะลำดับต่อไปนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการอย่างเป็นทางการค่ะขออนุญาตใช้เวลาช่วงนี้สั้นๆนะคะในการนำเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ค่ะโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญดร.สวงมนต์สิทธิสมานหัวหน้าทีมวิจัยโครงการพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนผ่านคุณค่าทุนทางศิลปกรรมกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการค่ะเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะในนามของโครงการพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนผ่านคุณค่าทุนทางศิลปกรรมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นเกียรติในงานเปิดก็บอกว่าเป็นเปิดงานวิจัยเนาะแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องเชื่อมโยงเนื่องจากว่าเราทำโครงการนี้มา2ปีแล้วค่ะนะคะเป็น2ปีที่ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่นะคะพื้นที่ใน4ภูมิภาค30เครือข่ายนะคะไปทำงานกับคนที่ทำในพื้นที่ที่ทำเรื่องของพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งใน4ภูมิภาคที่ว่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ท่านเองได้มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่ก็จะมีที่เชียงใหม่ที่อุทัยธานีที่ขอนแก่นแล้วก็ที่สงขลาค่ะวันนี้ความจริงมีวิทยากรท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็อยู่ที่เชียงใหม่วันนี้ก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ด้วยจริงแล้วท่านก็ทำพื้นที่เรียนรู้ที่เชียงดาวนะคะคุณอนุพันธ์ทำพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนที่เชียงดาวแล้วก็มีภาคีเครือข่ายมากมายเลยนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยต้องบอกว่าในประเทศไทยมีคนเก่งๆมีศิลปินมีนักวิชาการมีปราชญ์ชาวบ้านมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำงานเรื่องในชุมชนในท้องถิ่นแต่ว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องของเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเยอะมากค่ะในประเทศไทยไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นภาพว่าหลังจากที่มีโครงการพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนที่จะต้องดำเนินการนะคะผ่านสถาบันชัดชานะคะหลายๆท่านเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ติดตามแหละนะคะว่าการลงพื้นที่นี้มันเป็นการลงพื้นที่ของการสร้างพื้นที่การเรียนรู้จากอดีตสู่อนาคตนะคะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านคุณค่าทุนทางศิลปกรรมเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งในโครงการงานวิจัยของทัชชานะคะซึ่งการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่นะคะแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการเพียงแค่โครงการหนึ่งในโครงการเท่านั้นนะคะยังมีโครงการอีกมากมายที่ทำการวิจัยแล้วเป้าหมายคือนำไปสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาตินะคะฉันว่าที่ฉันคงพูดไม่ดีเท่ากับคนที่มีดำริในเรื่องนี้แล้วก็คิดว่านี่เป็นคุณที่สำคัญมากนะที่คุณอะไรก็ไม่เท่ากับคุณมนุษย์ค่ะแล้วก็เรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยหลายๆท่านคงจะทราบดีฉันขออนุญาตอ้างอิงงานวิจัยของเจมส์ เฮกแมนนะคะท่านเป็นศาสตราจารย์ที่ทำเรื่องเศรษฐศาสตร์นะแต่ว่าได้รับรางวัลโนเบลไม่น่าเชื่อท่านทำเศรษฐศาสตร์แต่ท่านสนใจเรื่องการศึกษาเด็กประถมไปแล้วเป็นคนที่กระตุ้นทำให้ท่านเองหยิบเอางานวิจัยของท่านมาเป็นเบสออนด้วยก็คือท่านทำเรื่องของเด็กประถมวัยว่าการลงทุนในเด็กประถมวัยช่วง
0ถึง6ขวบปีแรกของชีวิตเนี่ยจะทำให้การลงทุนในทุกเรื่องจะกลับมาพัฒนาประเทศเนี่ย 7-10 เท่านะคะก็ขออนุญาตอ้างอิงเพื่อที่จะมาbase on ว่าฐานงานวิจัยนี้ไม่ได้นึกจะลงไปลงแล้วก็ทำแต่ว่ามันมี base ในเรื่องของวิชาการแล้วก็แต่ว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กกลุ่มปฐมวัยนะคะทำแบ่งออกเป็น4กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มปฐมวัย0ถึง6ขวบปีแรกซึ่งยังต้องอยู่ในกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองพามาที่พิพิธภัณฑ์ในช่วง7ถึง12ปีช่วงปฐมวัยอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนนะโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะมีส่วนเกี่ยวข้องของอิทธิพลในการพาเด็กมาพิพิธภัณฑ์แล้วก็หลังจากนั้นก็คือ7ถึง13ถึง18ปีอันนี้จะเป็นเด็กกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งชัดเจนมากเลยว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มองพื้นที่การเรียนรู้เป็นเหมือนพื้นที่จริงอย่างที่ในยุคสมัยของพวกเราเติบโตนะคะแต่ว่าเด็กยุคใหม่เขามองพื้นที่การเรียนรู้บนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองเห็นว่าเราต้องทำงานกับกลุ่มเหล่านี้นะคะแล้วก็เห็นชัดเจนว่ามันจะต้องมี Virtual Museum เขาก็เข้าไปในโลกของ Virtual Museum เยอะมากค่ะงั้นวันนี้กิจกรรมก็มีการเชื่อมโยงกับเรื่องของ Digital Art ด้วยและกลุ่มหนึ่งที่ลืมไปไม่ได้เลยก็คือกลุ่มของเด็กพิเศษนะเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มเด็กพิเศษจำนวนมากเพียงแต่ว่าเขาจะมีโอกาสได้พัฒนาทุนมนุษย์ได้มากน้อยแค่ไหนงั้นงานวิจัยนี้ก็พยายามที่จะเก็บทั้งหมดเลยกับเด็กทุกๆกลุ่มนะเพื่อที่จะเป็นฐานในการตั้งต้นว่าเราจะทำยังไงที่จะนำไปสู่การสร้างพิพิธภัณฑ์โดยคำนึงถึงกลุ่มเหล่านี้นะคะเพื่อที่วันหนึ่งเราก็คาดหวังว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศชาติของเรานะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ขออนุญาตขอบคุณนะคะขอบคุณอีกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านรัฐมนตรีที่ได้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานแล้วก็กล่าวประธานคาถาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของพื้นที่ด้วยนะคะที่เป็นความเด็กนะที่ฉันก็เฝ้าเวียนมาดูหลายครั้งค่ะนะคะก่อนจะตัดสินใจแล้วก็หารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็พิหารพัชชานะคะว่าที่แห่งนี้เนี่ยเหมาะนะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวนั้นถ้ามันมีฐานตรงนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเห็นความสำคัญมาตระหนักกับเราด้วยเนี่ยนะคะเอาแนวร่วมมาด้วยนะคะเราก็จะได้ไปขยายเครือข่ายไปสู่ท้องถิ่นด้วยนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะเป็นที่มาของการจัดงานแล้วก็จากนี้ไปความจริงเดี๋ยวเราจะมีเวทีเสวนาก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อที่ต่อยอดว่าจากนี้ไปเราจะมีวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อที่จะนำไปสู่โครงการนี้ได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของโครงการในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.สมสมวนกันอีกครั้งนึงนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านดร.สมวนสิทธิสมานเป็นอย่างสูงนะคะพวกเราก็ได้รับทราบที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการไปแล้วนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงนึงค่ะซึ่งถือเป็นโอกาสที่พิเศษมากจริงๆนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มากล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อทำไมต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติค่ะโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์ขึ้นกราบปาฐกถาและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านอาจารย์ปรีชาทองทองศิลปินแห่งชาติคุณโตมอนสุขปรีชาผู้อำนวยการสำนักพิพิธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนพนักงานบริหารการพัฒนาองค์กรคุณอนุพันธ์ทุกพันธ์กจีจิตกรและศิลปินและนักศิลปะของผมและผู้อำนวยการสถาบันศิลปะของผมในแนวมนุษยปัจจัยคุณสมบูรณ์สุทธิสมาท่านสวรวมสุทธิสมาท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านผู้บริหารที่พิจารณาเด็กกรุงเทพมหานครเราแต่เดิมเนี่ยนะครับเราคิดว่าเด็กเนี่ยคือผู้ใหญ่ที่ยังรอเป็นผู้ใหญ่เด็กสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นมนุษย์ก็คือวัยที่เป็นผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคนนะครับแล้วก็
วัยสูงวัยก็เป็นวัยที่คือจะพักผ่อนอยู่กับบ้านแต่ต่อมาเราก็พบว่าเด็กสำคัญนะครับเพราะว่ามันเกิดประชากรวัยเด็กขึ้นมาเยอะเดิมเนี่ยเรามีเด็กที่เกิดเยอะเมืองไทยเราครับแต่ว่ามันตายในเด็กๆเขาเรียกว่า infant mortality สูงนะครับไม่ค่อยมีเด็กให้อยู่รอดให้เราเลี้ยงสักเท่าไหร่ว่าเมื่อสัก 4-50 ปีมานี้เนี่ยการปฏิวัติสารสุขของเรามาเริ่มเต็มหมดนะครับเด็กเกิดเยอะแล้วก็ตายน้อยนะครับประชากรเราก็เพิ่มอย่างกระทันหันนะครับคนไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรน้อยถึงน้อยมากๆมาตลอดประวัติศาสตร์700กว่าปีเนี่ยนะครับเราเพิ่งจะมีประชากรที่มากกว่าในอดีตอย่างเด็กได้ชัดเป็นตัวเมื่อเราหลังสงครามโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่สองไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อมีเด็กมากๆแล้วรัฐบาลก็คิดว่าจะต้องมีวันเด็กเพื่อให้คนเห็นความสำคัญของเด็กแล้วก็โฆษณาว่าประชาสัมพันธ์ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับอนาคตของประเทศชาติอยู่ที่เด็กนะครับก็ดีนะครับก็ดีแต่ต่อมาเราก็เริ่มพบว่าเด็กเนี่ยควรจะฝึกทำอะไรที่มากกว่าเล่นแล้วก็กินแล้วก็นอนนะแล้วก็เรียนพ่อแม่บางคนก็ส่งลูกไปเรียนบัลเล่บางคนก็เสนส่งลูกไปเรียนศิลปะนะครับเป็นเปียโนต่อมาเราก็เริ่มพบว่าเด็กที่เล่นเปียโนตั้งแต่เด็กๆมันกลายเป็นนักเปียโนระดับโลกไปหลายคนนะครับเยอะเลยนะครับแล้วก็เริ่มพบว่าเด็กที่จะคนที่จะเล่นเปียโนได้ดีคนจะเล่นเปียโนตั้งแต่อายุเริ่มตั้งแต่นิ้วเริ่มแข็งดีเปียโนได้ก็อยู่ในวัย4-5 ปีนะครับแล้วเราก็พบว่าบัลเล่เนี่ยฝึกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันดีกว่ามาฝึกตอนโตนะครับนักบัลเล่ที่เก่งๆของโลกเนี่ยฝึกบัลเล่ตั้งแต่เด็กๆนะครับนักกีฬายิมนาสติกก็เช่นเดียวกันนะครับเรียนทองโอลิมปิกยิมนาสติกอายุ11แต่เดิมเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กท่านชัยชาญเป็นเด็กอาจารย์ปีชาเป็นเด็กเนี่ยนักยิมนาสติกเนี่ยมันเริ่มฝึกตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเป็นแชมป์ก็เมื่ออายุ26-27แล้วปรากฏว่าเล่นสู้เด็กที่เรียนยิมนาสติกแต่เด็กๆไม่ได้ก็เราก็เริ่มเข้าใจเด็กมากขึ้นว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่คนที่รอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รอที่จะมาทำอะไรจริงจังเมื่อเป็นผู้ใหญ่แต่เด็กเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามากที่จะต้องพัฒนาตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วก็ความรู้ความสามารถอะไรของเขาหลายๆอย่างจะได้ตอนเด็กมากเป็นพิเศษหรือบางทีก็เฉพาะตอนเป็นเด็กเท่านั้นเช่นเรียนภาษานี่นะครับถ้าเรียนตอนลิ้นแข็งแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าลิ้นแข็งแล้วที่จริงสมองเราเริ่มพร้อมที่จะเรียนภาษาแล้วนะครับเรามาเรียนภาษากันเพื่ออายุบางคนก็มัธยมบางคนก็ประถมแต่ว่าถ้าเรียนภาษาตั้งแต่2-3 ขวบพูดชัดเจนก็พูดได้หลายภาษาด้วยนะครับเด็กในมาเลเซียที่พูดได้ตั้ง6-7 ภาษาก็เรียกโพลิกล็อตเล่นหลายภาษาได้ก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราปล่อยให้เด็กโตเองปล่อยให้เด็กไม่ได้เติบโตเป็นความสูญเสียของสมองที่สำคัญของชาติสมองในที่นี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแต่มันรวมถึงเรื่องศิลปะสุนทรียอารยะด้วยนะครับภาษาด้วยผมก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะครับมีสังขรณ์มาตลอดพอมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยผมได้พบว่าเด็กวิจัยและทำนวัตกรรมเก่งมากๆเก่งกว่าผู้ใหญ่นะครับในงานแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ทุกปีของกระทรวงพวเรานะครับปีหนึ่งเราจะมีงานอย่างนี้อย่าง2 ครั้งนะครับคนที่ชนะเลิศงานดีๆนะครับมักจะเป็นเด็กนักเรียนทั้งนั้นแต่งานของเขาเนี่ยเป็นงานที่ขายได้มีบริษัทยาบริษัทวิจัยต่างๆซื้อลิขสิทธิ์ทางปัญญาไปใช่
ช่นตรวจน้ำตาลในเลือดโดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดอันนี้ใครฟังเข้าก็ยินดีผมเนี่ยก็ต้องเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเป็นประจำเป็นเบาหวานนะครับเส้นเนี่ยนะที่จริงคือเส้นเลือดดำปรุงข้างบนผมก็ดีใจถ้ามีคนมาตรวจน้ำตาลในเลือดผมได้โดยไม่ต้องเจาะเลือดผมก็เด็กจะคิดได้ครับก็เด็กไทยเราตอนทีหลังเนี่ยไปประกวดอะไรได้รางวัลระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับเช่นเมื่อวานนี้ผมก็ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่ชนะเลิศการประกวดโลโบมิชชั่นของโลกเป็นอันดับหนึ่งแข่งกันอยู่70ประเทศคนที่เข้าไปแข่งกันหลายร้อยคนนะครับทั่วแข่งปรากฏว่าเด็กไทยอายุ16 17จากลำปางซึ่งก็ไม่ใช่เด็กกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เด็กพิเศษที่เข้าคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือว่ามมหรืออะไรต่างๆแบบนั้นซึ่งเป็นเด็กที่เรียนเก่งสอบเก่งแต่ว่าเด็กที่โรงเรียนนี้เขาเป็นเด็กธรรมดาสอบได้ประมาณ 3.6 นะครับธรรมดาไปถึงกับ 4.0 อะไรนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนเก่งไม่ใช่เด็กที่ที่เขาเรียกเด็กเนิร์ดไม่ใช่เด็กเนิร์ดด้วยแต่เขาไปประกวดโลโบวิชั่นได้อันดับหนึ่งของโลกประกวด2วันนะครับวันแรกเขาติดอันดับที่20พอวันที่2เขาก็คิดกันว่าเขาจะต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้ก็บังเอิญวันที่2เนี่ยเขาให้โจทย์แบบโจทย์สดๆไม่ได้เตรียมแล้วก็ไม่ได้บอกเด็กปรากฏว่าเด็กจากลำปางของเราสอบทำโลโบมิชชั่นได้ในวันที่2คะแนนพุ่งพวดจากระดับ20มาเป็นระดับ1คิดดูสิครับวันนี้เราก็พยายามดิ้นรนส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ส่งลูกไปเรียนอีตันแฮโร่อะไรเงี้ยมันถูกหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่หรอกแต่ทำไมถึงคิดแบบนั้นก็เพราะเรายังคิดอะไรลึกไม่ออกเราได้แต่เออตามนะครับแต่ผมลงตัวแล้วที่เด็กของเราที่ได้รางวัลก็เรียนหนังสือแบบธรรมดาเราไม่ได้เรียนแบบโรงเรียนอีลีทด้วยถูกไหมครับมันก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็แปลว่าประเทศไทยเรามีโอกาสสูงนะครับก็ขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็ไปที่โรงเรียนเถินพิทยาซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางนะอยู่ไกลห่างไปเป็นร้อยกว่ากิโลเมตรในโรงเรียนนี้เนี่ยผู้ปกครองแต่โดยเฉพาะคณะครูอาจารย์เป็นคนที่หาพื้นที่เรียนรู้ให้แก่เด็กที่โรงเรียนนั้นได้อย่างน่าพิศวงครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนที่ดีเลิศในประเทศนะครับโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดโรงเรียนธรรมดาขอให้มีครูที่คิดเรื่องใหญ่นะครับคือรู้ตลอดเวลาว่าสมองของเด็กที่อยู่ในการกำกับดูแลของตัวเองนั้นเป็นอะไรที่น่าที่ถ้าสูญเสียไปแล้วเนี่ยมีค่ามีเป็นผลเสียกับประเทศอย่างมากเด็กที่อยู่ในวัยที่สมองกำลังเติบโตเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นนักวิจัยเนี่ยนะครับต้องดูแลเป็นอย่างดีครูที่โรงเรียนเนี่ยก็ไปขอหมอดูดาวจำลองจากสดร.ของอว.เนี่ยครับก็เป็นทางประมาณ 50,000 บาทใช้กระดาษทำพื้นที่ก็เล็กกว่าห้องนี้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเครื่องฉายดาวมันราคา 20,000 กว่าสดร.ทำขึ้นมาเองใช้ได้เป็นอย่างดีมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นร้อยล้านเพื่อจะทำหมอดูดาวแล้วก็นี่ก็เป็นแผนกหนึ่งอีกแผนกหนึ่งก็ไปขอไอ้แซมปิ้งของไอ้แร่ธาตุต่างๆฟัวไลสปาอะไรต่างๆเนี่ยในคอร์สอะไรต่างๆจากกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็มาตั้งไว้ในห้องนั้นนะครับแล้วก็มีไปขออะไรจากสถาบันดาราศาสตร์อีกก็คือแผนที่ดาวอะไรต่างๆผมก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าโรงเรียนใหญ่ๆดีๆในกรุงเทพมีแบบที่เปิดเผยปีหรือเปล่าไม่แน่นะครับแล้วผมก็บอกเขาว่าตอนผมเรียนเรียนที่โรงเรียนเนี่ยทดลองวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยได้ทำเลยวาดรูปบนกระดานเพราะว่าค่าน้ำยาค่าอะไรมันแพงโรงเรียนไม่มีงบก็ใช้วาดรูปบนกระดานนะครับแต่ว่าที่อำเภอเถินซึ่งอยู่ห่างไกลมากเนี่ย
มีแบบนี้นะเด็กก็สนุกนะครับผมก็ถามเด็กว่าสนุกไหมเด็กบอกสนุกมากแล้วถามว่าแล้วเด็กอยากจะถามว่าแล้วหนูอยากจะทำอะไรมีทั้งผู้ชายเขาก็บอกเขาอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเริ่มมีจินตนาการนะครับผมก็คิดว่าไอ้นี่เป็นวิธีการที่ดีทีนี้วกมาพูดถึงเรื่องศิลปะคิดว่าศิลปะนี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากผมเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำศิลปะแต่เป็นคนที่เสพและบริโภคศิลปะมากชอบนะว่าในฐานะที่เป็นศักยภาพที่จะเป็นศิลปินเป็นนักประดิษฐ์เป็นช่างเป็นอะไรต่างมากที่ก็เล่าให้ฟังหลายครั้งว่าลูกที่โรงเรียนเนี่ยเต็มสิบครูก็ให้หกครึ่งเจ็ดนี่ก็สูงมากนะเพื่อนผมได้9ครึ่งผมก็คิดว่าปิดฉากของชีวิตศิลปินในอนาคตก็ไม่ค่อยได้สนใจวิชาดนตรีก็ไปเป่าเมโลดิก้าพอได้ก็ไม่เก่งผมก็คิดว่าไม่เอาทางดนตรีแล้วก็ที่โรงเรียนจะมีวงอยู่ทวารทิพย์ผมก็ชอบไปฟังนะว่าครูก็จะจับผมไปเป็นดัมเมเจอร์เพราะว่าตัวสูงดิผมก็ไม่เอาปิดฉากไปอีกฉากนึงผมก็คิดว่ามันไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับตัวผมแล้วแต่จริงๆแล้วผมว่าทุกอย่างอยู่ในหัวผมนะครับทุกวันนี้เวลาผมทำอะไรเนี่ยผมก็มันจะมีเสียงในฟิล์มเป็นเพลงอยู่ในหัวตลอดเพลงต่างๆเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ในจิตอยู่ในวิญญาณผมก็ชอบไปฟังเพลงชอบไปดูการแสดงชอบไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับต่างๆถามว่ามันดีไหมนะครับผมก็มีวิสัยทัศน์ที่แปลกที่ผมให้คนในกระทรวงเสมอว่าวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะครับวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ถ้าเป็นพวกมาร์กซิสต์จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์สังคมนะครับคือเป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ใช่พวกมาร์กซิสต์ก็จะเรียกว่าสังคมศาสตร์แต่ว่าหลักการของสังคมศาสตร์ฝรั่งที่พวกเราเรียนมาก็คือใช้วิทยาศาสตร์ใช้แนวของวิทยาศาสตร์มาศึกษาเรื่องของสังคมนะครับเราก็เลยเรียกว่าสังคมศาสตร์แล้วผมก็บอกว่าไอ้สองวิชาเนี่ยมันเรียนได้ทั้งนั้นชอบหรือไม่ชอบนี่มันอีกอย่างหลักมันก็คือหา generalization หาปรากฏการณ์ทั่วไปหาทฤษฎีหาปัจจัยเหตุปัจจัยผลแล้วก็โยงสองเรื่องเข้าด้วยกันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลนะครับซึ่งมันต่างจากมนุษยศาสตร์และต่างจากศิลปะมนุษยศาสตร์นี่เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องแล้วก็ไม่ปฏิเสธเรื่องความซ้ำนะครับเรื่องจริงรักหักสว่างอย่างนี้จะมีในนิยายกี่เรื่องก็ไม่ปฏิเสธกันขณะที่ถ้าเรียนทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สังคมมันจะไม่ชอบเรื่องซ้ำๆจะชอบอินโนเวชันจะชอบเรื่องใหม่ๆชอบทฤษฎีทฤษฎีแต่มนุษยศาสตร์ไม่เชื่อว่ามีทฤษฎีทุกเรื่องเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องเป็นราวทั้งนั้นแล้วก็เรื่องศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยศาสตร์แต่ผมบอกเขาอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยมามีพื้นฐานวิทยาศาสตร์แล้วก็ในที่สุดไปเรียนจบการศึกษาในระดับโทและเอกทางสังคมศาสตร์หรือรัฐศาสตร์แต่ว่าระหว่างที่ผมทำงานทางรัฐศาสตร์ผมมีความรู้สึกตลอดเวลาว่างานของผมเนี่ยต้องงดงามกว่าศิลปะแล้วผมก็มาคิดย้อนหลังก็ตัวคิดว่าแม้แต่วิทยาศาสตร์ล้วนๆของไอน์สไตน์ของนิวตันมันต้องงดงามเป็นประดุจศิลปะถ้าเอาแต่ความขยันนะครับทำซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีความสร้างสรรค์มันก็สร้างทฤษฎีที่ยอดเยี่ยมออกมาไม่ได้นะครับมีข้อมูลเยอะแยะแต่ถ้าไม่มีหัวสร้างสรรค์ซึ่งก็คือศิลปินแบบจาร์ลส์ดาร์วินสร้างทฤษฎีเรื่องวิวัฒนาการของชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ของเราซึ่งเราฝึกอบรมกันมาเนี่ยนะครับถ้าเราได้ตระหนักมากขึ้นเรียนแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวนี่เป็นข้อเสียนะมันทำให้ขาดจินตนาการไปหลายอย่างแล้วก็บางทีก็ทำให้เราไปดูแคลนคนที่เรียนศิลปะคณิตศาสตร์ไปเก่งละสิ
แต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องการเรียนของเรากลับมาสู่การศึกษาที่เป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเราจะเข้าใจความสำคัญของการศึกษาที่จะต้องมีอะไรทุกอย่างให้รอบด้านและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นผู้ที่ทำงานวิจิตรบรรจงแต่เราก็ใช้จินตนาการที่ได้ใช้จิตใจของเราที่ถูกกรอบเราด้วยศิลปะมาทำงานของเราให้ดีและงานไหนจะดีมันจะต้องมีลักษณะเป็นศิลปะอย่างคนโบราณคดีถ้าไม่มีความคิดที่สร้างสรรค์แบบศิลปินเนี่ยมันก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วก็รายงานไปเรื่อยๆหลุมนี้เจอกระโหลกกี่หัวอะไรก็พูดว่าไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และบวกกับทฤษฎีเข้าไปแล้วก็จะสร้างทฤษฎีอะไรขึ้นมาได้เยอะเช่นว่าประเทศไทยนี้มีมนุษย์อยู่มาตั้งแต่สมัยหินแล้วนะครับแล้วก็สมัยเหล็กของเราก็มีแล้วสมัยเหล็กของเราเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็สมัยเหล็กของเราเนี่ยรวมๆกันแล้วน่าจะเรียกว่าสุวรรณภูมิดังนั้นประเทศไทยของเราก็เป็นพื้นที่ที่มีรากเหง้าของอารยธรรมมาตั้งแต่ 2,500 ปีตั้งแต่คราวยุคพุทธกาลแล้วไม่ใช่ประเทศที่เกิดใหม่แล้วก็จะมาเป็นชาติเมื่อ700ปีสมัยพระพุทธรามกำแหงอะไรทั้งนี้เท่านั้นอันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความเป็นผู้ที่เริ่มสร้างสรรค์แบบศิลปินเพราะฉะนั้นพวกเราที่ไม่ใช่นักเขียนนักวาดไม่ใช่นักปั้นอะไรก็ตามถ้าเราได้ฝึกตั้งแต่เด็กๆในสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจะทำให้เราทำทุกอย่างได้ดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเต็มไปด้วยความสวยงามเห็นอะไรในที่ต่างๆแล้วก็เลือกที่จะเห็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เด็กที่ในโครงการที่เราจะพัฒนาจะเป็นเด็กไทยที่สมบูรณ์ที่สุดคิดอย่างนี้ก็แล้วกันครับขนาดเราทำอะไรไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่เด็กไทยเรามันเก่งขนาดถ้าเราทำให้มันดีขึ้นสัก 10% แต่เด็กไทยจะต้องไปโลกนี้ก็ขออวยพรนะครับให้การนี้ประสบความสำเร็จนะครับได้ทราบแล้วว่าทำมาเป็นปีที่2แล้วก็ขอให้ทำต่อไปครับทำให้มันแผ่ไปให้มันกว้างขวางที่สุดครับทำให้เกิดเป็นกระแสในสังคมว่าคนไทยเป็นคนที่เก่งคนไทยเป็นคนที่เก่งในทุกเรื่องและในบรรดาคนไทยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยเก่งที่สุดแล้วถ้าพูดอย่างนี้ออกไปทำให้ออกไปมากๆเป็นจักรเป็นพลังที่สำคัญครับผมก็มีอะไรที่จะมาแบ่งปันเล่าให้พวกเราฟังแต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีอยู่ต่อสักครู่นะคะอันดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวชนะคะผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านผู้บริหารจากพิพิธภัณฑ์เด็กท่านวิทยากรถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะครับขออนุญาตนะครับ